ศิละปะก,การถ่ายภาพในบทนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะก,การถ่ายภาพเพื่อให้เราได้ภาพถ่ายที่สวยงามตามที่ต้องการความหมายของภาพถ่ายที่ดีมีอยู่3ประการด้วยกันนะฮะเริ่มตั้งแต่1คือภาพที่เปิดรับแสงพอดีไม่สว่างหรือว่ามืดเกินไป2ก็คือภาพที่มีความคมชัดดีนะครับมีความคมชัดสม่ําเสมอในจุดที่เราต้องการหรือว่าคมชัดทั่วทั้งภาพ3ก็คือองค์ประกอบดีดูแล้วมีความสวยงาม ทำให้ผู้ชมภาพดูแล้วมีความสุขกับภาพถ่ายของเราในแผ่น DVD สอนถ่ายภาพทั้งหมด5ชุดแผ่นที่ 1, 2และ3จะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพการใช้กล้องเทคนิคการปรับตั้งกล้องและเทคนิคการถ่ายภาพแบบต่างๆในชุดที่4จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะการถ่ายภาพลำดับแรกเรามาดูเรื่องกด3ส่วนก่อน กดสส่วนบางครั้งก็เรียกว่าจุดตัด9ช่องเวลาที่เราถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นนักถ่ายภาพที่เพิ่งจับกล้องครั้งแรกหรือถ่ายภาพมาแล้วในระยะเวลาหนึ่งหากจะไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพมักจะวางจุดเด่นนะหรือจุดที่เราสนใจไว้อยู่ตรงกลางภาพอย่างเช่นภาพนี้มีแบบสองคนนั่งอยู่บนกลางทะเลทรายเมื่อเราเล็งภาพไปที่ช่องมองนักถ่ายภาพมือใหม่จะจัดภาพในลักษณะนี้ก็คือให้แบบทั้งสองคนอยู่ตรงกลางภาพเมื่อเราชมภาพครั้งนี้ครั้งแรกก็จะรู้สึกน่าสนใจแต่ว่า สักพักก็จะเริ่มเบื่อนะครับเพราะว่าองค์ประกอบภาพเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วเราจะวางจุดเด่นของภาพให้อยู่ตรงไหนให้ใช้กฎ3ส่วนในการวางตำแหน่งของจุดเด่นลองแบ่งภาพนะครับในแนนอนเป็น3มช่องแนวตั้งเป็น3มช่องจุดที่เส้นตัดกันนะครับสังเกตดูว่าในภาพนี้จุดที่เส้นตัดกันมีอยู่4จุดทั้ง4จุดคือตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางจุดเด่นอย่างภาพนี้นั่งแบบสองคนหันหน้าไปทางด้านขวาเราควรจะปล่อยพื้นที่ว่าง ทางนั้นขวาไว้ในทิศทางที่แบบหันหน้าไปทําให้ภาพดูไม่อึดอัดภาพนี้ผมก็เว้นพื้นที่ไว้ทางนั้นขวาทําให้ภาพดาูโล่งสบายตาส่วนทางด้านซ้ายก็เว้นพื้นที่ไว้ให้น้อยกว่าตําแหน่งก็จะอยู่ในตําแหน่งจุดตัดก้าวช่องพอดีในลักษณะแบบนี้ลองมาดูภาพอื่นๆบ้างอย่างเช่นภาพนี้ใบหน้าของแบบคือจุดเด่นในภาพนี้ผมก็เลือกวางตำแหน่งของใบหน้า ให้อยู่ในตำแหน่งจุดตัด9้าวช่องแบบทิศทางหันไปทางด้านขวาแล้วก็เว้นพื้นที่ว่างทางด้านขวาไว้ทำให้ภาพดูโล่งสบายตา,มายไม่อึดอัดภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบหันหน้าไปทางด้านซ้ายแล้วก็เว้นพื้นที่ว่างไว้ทางด้านซ้ายเวลาที่เรามองภาพในช่องมองก็จัดองค์ประกอบภาพในลักษณะแบบนี้ภาพนี้ก็เหมือนกันสังเกตดูบริเวณใบหน้าอยู่ประมาณจุดตัดก้าวช่องทิศทางที่แบบหันหน้าไปทางด้านซ้ายแล้วก็เว้นพื้นที timeline 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 timeline. ทนท่ทาง,งด้า,า,า,าน,นซ้ายเอาไว้ ก็ทําให้ภาพดูสวยงามอย่างภาพนี้แบบอยู่กลางภาพสังเกตดูแบบที่มีการแสดงอยู่บนเวทีหันหน้าไปทางด้านซ้าย พื้นที่ทางด้านซ้ายกับขวาเนี่ยเท่าเท่ากันเพราะว่าภาพนี้ให้แบบตรงใบหน้าเนี่ยอยู่ตรงกลางภาพพื้นที่ว่างทางด้านขวาเนี่ยดูโล่งเกินไปจัดองค์ประกอบภาพใหม่คราวนี้ให้ใบหน้าแบบอยู่ในตำแหน่งจุดตัด9ก้าช่องอหันหน้าไปทางด้านซ้ายก็มีพื้นที่ว่างทางด้านซ้าย,าาายไว้พอสมควรมากกว่าทางด้านขวาแล้วก็มีนักสแสดงชายเป็นองค์ประกอบเสริมเข้ามาในภาพทําทให้ภาพหน้าดูขึ้นภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนนอนนะเราสามารถเลือกวางตำแหน่งของจุดที่เราสนใจให้อยู่ในตำแหน่งจุดตัดเก้าช่องได้ ชันภาพนี้ภาพนี้ก็ถ่ายแนวตั้งนะครับใบหน้าของแบบก็อยู่บริเวณจุดตัดเก้าช่องพอดีหน้าไปทางด้านซ้ายเพราะตำแหน่งก็ควรจะอยู่ทางด้านขวาคือบริเวณใบหน้าปล่อยพื้นที่ว่างทางด้านซ้ายเอาไว้ถ้าใบหน้าแบบอยู่ทางด้านซ้าย จะชิดกับขอบมากเกินไปนะส่วนภาพนี้สังเกตดูบริเวณส่วนที่เป็นใบหน้าแบบถึงแม้จะไม่ได้หันหน้าเข้าหากล้องนะครับเพราะว่าภาพนี้ตั้งใจถ่ายให้ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นบรรยากาศสบายๆนังแบบนั่งอยู่ตรงชายทะเลนั่งบนมานั่งบนเก้าอี้ที่อยู่ริมชายทะเลหันหน้าไปทางด้ซ้ายเหมือนกับก,บกลาลังนั่งกินลมชมวิวอยู่เมื่อหันหน้าไปทางซ้ายแล้วก็เว้นพื้นที่ว่างไว้ทางด้านซ้ายครับให้ตำแหน่งของใบหน้าอยู่บริเวณจุดตัดเก้าช่องอันนี้ก็เหมือนกันภาพนี้ถ่ายที่มหาพิรามิดที่ประเทศอียิปต์นะครับจุดเด่นในภาพนี้นะ พีระมิดนะครับถ้าสังเกตดูจุดเด่นในภาพนี้ก็คืออูด2ตัวพีระมิดถึงแม้ว่าจะมีขนาดใหญ่แต่ว่าโทนสีของพีระมิดกับพื้นทะเลทรายเนี่ยเป็นโทนสีเดียวกันคือโทนเสีน้ำตาลดูกลมกลืนกันส่วนอูดเนี่ยมีผ้าสีแดงอยู่คนที่นั่งอยู่บนอดูดก็ใส่ชุดที่มีสีสันสดใสนะครับดูแล้วเด่นสะดุดตา ก็เลือกวางตำแหน่งของอดอยู่ทางมุมล่างด้านซ้ายนะครับเพราะว่าทิศทางการเดินของอดเนี่ยเดินไปด้านขวานะครับอดก็จะเป็นจุดเด่นในภาพโดยมีแบ็กกราวด์ฉากหลังเป็นพีระมิดเป็นองค์ประกอบร่วมนะครับทำให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้นหรือว่าถ้าถ่ายคนที่มีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นภาพนี้กําลังถ่ายภาพอยู่นะตั้งกล้องมือถือตั้งกล้องทิศทางของกล้องเนี่ยหันไปทางด้านซ้ายถ่ายทุ่งดอกกระเจียวที่จังหวัดชัยภูมิดอกกระเจียว,ยกกยวสีชมพู เป็นทุ่งดูสวยงามนะครับแต่ว่าแบบอยู่ทางด้านขวาเมื่อเล็งกล้องไปทางด้านซ้ายแล้วก็ปล่อยพื้นที่ว่างทางด้านซ้ายเอาไว้อันนี้ก็ใช้สีเข้ามาเกี่ยวข้องคือแบบใส่เสื้อสีแดงตัดกับสีเขียวของทุ่งหญ้าก็มีทุ่งดอกไม้สีม่วงที่มีขนาดขนาดเล็กจํานวนมากภาพนี้จะเห็นชัดเลยนะฮะว่าแบบดูเด่นลอยออกมาจากองค์ประกอบภาพโดยรวมนะครับเด่นกว่าเ้นอื่นตําแหน่งก็คืออยู่ในจุดตัด9ก้าช่องเหมือนกันภาพนี้เป็นภาพโทนสีเรียบ นะครับถ่ายบนยอดเขายอดเขาจุงฟราวที่เทสสวิตเซรอร์แลนด์มีนักท่องเทีย่ยวคนหนึ่งนะกำลังยกกล้องขึ้นมาเล็งไปทางด้านขวานะครับผมก็ปล่อยพื้นที่ว่างทางด้านขวาไว้เพื่อตำแหน่งจุดที่นักท่องเที่ยวคนนั้นจะจุดตัดกาวช่องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเรือกําลังแล่นอยู่ มันจาเป็นต้องเป็นคนนะครับเป็นสิ่งของเป็นอะไรก็ได้นะครับเรือกำลังนั่นไปทางด้านขวานะครับแล้วก็ไปพื้นที่ว่างทางด้านขวาให้มากกว่าทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็เลือกตําแหน่งของเรือให้อยู่ทางด้านล่างเพื่อให้มีพื้นที่ว่างของท้องฟ้ามากขึ้นโดยมีน้ําพุที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยเป็นองค์ประกอบรองนะฮะเสริมทําให้ภาพดูมีเรื่องราวที่ดูน่าสนใจ ภาพนี้ก็เหมือนกันปเป็นเรือหางยาวนะถ่ายที่ประเทศพมา่ากาลองแล่นมาทางด้านขวามีนกนางน,นวลกําลังบินโฉบกินอาหารจากนักท่องเที่ยวที่โยนให้นกนางนวลกินนะครับเรือแล่นมาทางด้านขวา,ขวาก็ปล่อยพื้นที่ว่างทางด้านขวาไว้ให้มีช่องว่างให้เรือรู้สึกว่ามีพื้นที่ว่างในการเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าถ้าตำแหน่งเรืออยู่ทางด้านขวาจะใกล้กับขอบภาพมากเก,กินไปนะครับดูแล้วจะรู้สึกอึดอัดถ้าให้ตำแหน่งเรืออยู่ทางด้านซ้ายจะรู้สึกว่าโล่งสบายนะดูละสบายตามากกว่าภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับภาพนี้เป็น รูปปั้น,นอยู่บนก้อนหินเป็นรูปนกถ้าหัดถ่ายภาพใหม่ๆนักถ่ายภาพมือใหม่ส่มากจะถ่ายภาพแบบนี้ว่าเราจะให้ความสนใจกับสิ่งที่เรากำลังสนใจเนี่ยอยู่ตรงกลางภาพในช่องมองภาพหรือที่จอมอนิเตอร์ LCD นะครับแล้วก็กดปุ่มชัตเตอร์ถ่ายเลยโดยไม่มีการจัดองค์ประกอบภาพใหม่วิธีที่ถูกต้องก็คือว่าเล็งภาพโดยการวางตำแหน่งของจุดที่เราต้องการให้อยู่ในบริเวณจุดตัดกาวช่องอย่างภาพนี้ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นแค่รูปปั้นแต่มีลักษณะเป็น รูปสัตว์ก็คือนกฮันหน้าไปทางด้านซ้ายเราก็ควรปล่อยพื้นที่ว่างทางด้านซ้ายเอาไว้อันนี้เป็นดอกไม้ดอกไม้มีเงาทำให้ภาพดูน่าสนใจมากกว่าดอกบ,บัวนะครับเป็นดอกบ,บัวน่าสนใจมากกว่าดอกบ,บัวที่ไม่มีเงาสัางเกตดูตำแหน่งนะครับก็อยู่ในจุดตัดเก้าช่องเหมือนกันอันนี้เป็นภาพนกหัวขวานนะครับถ่ายที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลือกวางองค์ประกอบภาพไปด,ดูในช่องมองภาพให้ตำแหน่งของใบหน้านกหัวขวานเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายเพราะว่าหันหน้าไปทางด้านขวานีนน่เป็นสุนัขจิ้งจอก ท่าที่ทุ่งซาฟารีมาไซมาลาประเทศเคนยานะครับก็เลือกวางตำแหน่งอยู่ในจุดตัดเข้าช่องเหมือนกันนะครับทิศทางเหมือนกับกําลังจะเดินไปนทางซ้ายนะผมก็เว้นพื้นที่ว่างทางด้านซ้ายเอาไว้เป็นการถ่ายย้อนแสงด้วยทําให้มีแสงลิมไลท์บริเวณขอบขอบรอบรอบ